โกดซจะใช้ส่วนของรากมาทำยามีสรรพคุณในการแก้ไข้แก้หืดแก้ไอบํบำรุงหัวใจให้ชุ่มชื่นมีสรรพคุณเสมอกับคาลิงมีการใช้โกดสอร่วมกับตัวยาชนิดอื่นในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้แก่ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตคือกลุ่มยาหอมเช่นยาหอมเทพวิจิต ยาหอมทิพโอสถยาหอมอินทจักและยาหอมนวโกดและในยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นยาตรีหอมยาวิสัมภยาใหญ่ยาธาตุบรรจบยาประสการพลูยามันทธาตุและยามหาจักใหญ่และในกลุ่มยาแก้ไขเช่นยาจันทลีลาและยาประสเปราะใหญ่เป็นต้นโกดหัวบัวใช้เงามาทำยามีสรรพคุณ ในการแก้ลมในกลองฤทธิ์สีดวงและกระจายลมทั้งปวงคือลมที่ค้างค้างอยู่ในลำไส้เป็นตอนตอนให้ผายออกมามีสรรพคุณเสมอกับหัวกระเทียมมีการใช้กดหัวบัวร่วมกับตัวยาชนิดอื่นในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้แก่ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตคือกลุ่มยาหอมเช่นยาหอมเทพวิจิต ยาหอมทิพโอสถยาหอมนวโกดและในยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นยาวิสัมพยาใหญ่ยามันทธ,ธาตุและในกลุ่มยาแก้ไขเช่นยาประสาทจันแดงและยาประสะเปราะใหญ่เป็นต้นกฎขมเหลาใช้เงามาทำยามีสรรพคุณในการแก้โรคในปากในคอแก้เสียดแทงสองราวข้างแก้หอบแก้ลมในกองธาตุ มีสรรพคุณสเสมอกับทรงบาดาลมีการใช้กดขมเหลร่วมกับตัวยาชนิดอื่นในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้แก่ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตคือกลุ่มยาหอมเช่นยาหอมเทพวิจิตยาหอมทิพโอสถยาหอมอินทัจ,จักรและยาหอมนวโกดและในยารักษากลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่น ยาวิสัมพยาใหญ่ยามันทธาตุยา,าธาตุบรรจบยามหาจักใหญ่และยาธรณีสันทคธาตุและในกลุ่มยาแก้ไขเช่นยาจันทลีลาและยาประสะเปราะใหญ่เป็นต้นโกดจุลาลัมพาใช้ทั้งต้นมาทำยามีสรรพคุณในการแก้ไข้เจเรียงแก้ไข้ที่มีผื่นขึ้นตามตัวเช่นหัดเผือดสุกใสดำแดงฝีดาษไข้รักศา แก้หืดไอแก้ไขเพื่อเสมหะมีสรรพคุณเสมอกับยาตีนกมีการใช้โกดจุลาลัมพาร่วมกับตัวยาชนิดอื่นในยารักษาอาการโรคในระบบต่างๆของร่างกายได้แก่ในกลุ่มยารักษากลุ่มอาการทางระบบไหลเวียนโลหิตคือกลุ่มยาหอมเช่นยาหอมเทพวิจิตยาหอมทิพโอสถยาหอมอินทจักยาหอมนวโกดและในยารักษา กลุ่มอาการทางระบบทางเดินอาหารเช่นยาวิสัมพยาใหญ่และยามันทธาตุและในกลุ่มยาแก้ไขเช่นยาจันทลีลาและยาประสะเปราะใหญ่เป็นต้น